ตามสถานการณ์ในคาบสมุทรเกาหลีนะคะถ้าเราย้อนกลับไปวันที่31พฤษภาคมที่ผ่านมาค่ะกองทัพเกาหลีเหนือได้ปฏิบัติภารกิจสําคัญนะคะในการยิงจรวดเพื่อที่จะส่งดาวเทียมจารกรรมดวงแรกของประเทศขึ้นไปสู่วงโคจรนะคะแต่ว่าภารกิจนี้ล้มเหลวค่ะที่สุดแล้วนะคะล่าสุดมีการเปิดเผยข้อมูลมาจากทางกองทัพเกาหลีใต้ค่ะว่าสามารถที่จะเก็บกู้ซากดาวเทียมดังกล่าวขึ้นมาได้แล้วก็มีการเปิดเผยภาพต่อสื่อมวลชนแล้วก็สาธารณะด้วยค่ะ คณะเสนาธิการทาหารร่วมกองทัพเกาหลีใต้หรือ JCS เปิดภาพซากจรวดส่งดาวเทียมเกาหลีเหนือชิ้นล่าสุดในวันนี้ซากดังกล่าวมีขนาดใหญ่นะคะแล้วก็เป็นส่วนหนึ่งของจรวดส่งดาวเทียมเกาหลีเหนือที่ประสบความล้มเหลวเมื่อเดือนพฤษภาคมที่ผ่านมาโดยซากจรวดชิ้นล่าสุดนี้กองทัพเกาหลีใต้พึ่งเก็บกู้ขึ้นมาได้เมื่อช่วงค่ำของวันนี้ค่ะ กองทัพเกาหลีใต้ระบุว่ายังไม่หยุดค้นหาและจะตามเก็บกู้สร้างจรวดของเกาหลีเหนือต่อไปเมื่อวันที่31พฤษภาคมที่ผ่านมาเกาหลีเนหนือได้ยิงจรวดส่งดาวเทียมจารกรรมดวงแรกของประเทศขึ้นสู่อวกาศแต่ก็ประสบความล้มเหลวโดยทั้งตัวจรวดและดาวเทียมได้ตกลงไปในทะเลคะ่ะ กองทัพเกาหลีใต้ได้ตามเก็บกู้ซากจรวดส่งดาวเทียมของเกาหลีเหนือดังกล่าวนับตั้งแต่วันที่จรวดร่วงลงสู่ทะเลนะคะโดยปฏิบัติการค้นหาในบริเวณด้านน้ำนอกชายฝั่งด้านตะวันตกของเกาะโอชองโดของเกาหลีใต้ หลังจากที่ประสบความล้มเหลวในการส่งดาวเทียมครั้งแรกเกาหลีเหนือก็ประกาศว่าจะพยายามยิงจรวดส่งดาวเทียมครั้งใหม่อีกแต่ก็ยังไม่มีการยิงครั้งใหม่นะคะแต่อย่งไรก็ตามเมื่อวานนี้เกาหลีเหนือได้ยิงทดสอบขีปนาวุธไปจำนวนสองลูกด้วยกันค่ะ ขอบคุณที่ติดตามรับชม t n n n N News ข่าวเที่ยงค่ะอย่าลืมนะคะกด subscribe กดกระดิ่งกดไลค์กดแชร์ในทุกช่องทางการรับชมออนไลน์ของ t ี e n N ช่อง16เพื่อที่จะได้ไม่พลาดในทุกรายการสดและคลิปวิดีโอที่น่าสนใจอีกมากมายค่ะ